ในกองประชุมสุดยอดว่าด้วยอนาคตท่านรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมไชย กลุ่มมาซิดได้ย้ำถึงบทบาทความสำคัญของนวัตกรรมดิจิทัลในการช่วยเร่งรัดการบรรลุวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงในบทประกอบความเห็นของภาคสนทนาภายใต้หัวข้อที่ 3 ก้าวไปสู่อนาคตด้านดิจิทัลร่วมกันหัดแน่นการร่วมมือและนวัตกรรมที่กลมรวมเพื่อหัดแคบส่องวางทางด้านดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งใน4หัวข้อของภาคสนทนาที่ดำเนินคู่ขนานกับกองประชุมครบคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทความสำคัญของนวัตกรรมดิจิทัลในการช่วยเร่งรัดการบรรลุวาระ 2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงก็คือการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีเงื่อนไขพิเศษได้มีความพยายามเพื่อนำใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันหลายในการหันเปลี่ยนทางด้านดิจิทัลซึ่งต้องได้แก้ไขอุปสรรคกีดขวางต่างๆพร้อมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ยกให้เห็นว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ให้ความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมืออันสำคัญสำหรับการผ่านพาสิ่งท้าทายในปัจจุบันและการผลักดันการพัฒนาประเทศชาติเพื่อก้าวไปสู่การเติบโตสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมทางที่ข้องให้มีการเพิ่มทวีการร่วมมือสากลเป็นต้นแม่นขอบการร่วมมือระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาเหนือใต้ระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันใต้ๆและการร่วมมือ3ฝ่ายเพื่อหัดแคบส่องวางทางด้านดิจิทัลโดยเฉพาะก็เป็นการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านดิจิทัลและการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือการเพิ่มทวีการลงทุนในแขนงการศึกษาขั้นสูงการค้นคว้าและการพัฒนาพร้อมเดียวกันนั้นคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เข้าร่วมกองประชุมภาคสนทนาที่4ภายใต้หัวข้ออนาคตเริ่มแต่ตอนนี้เพิ่มทวีระบบร่วมมือสากลเพื่อค้นหุ้นปัจจุบันและหุ้นต่อไปนอกจากนี้คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เข้าร่วมประกอบคำคิดเห็นในกองประชุมรัฐมนตรีขบวนการบ่ร่วมกลุ่มซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการปกป้องพลเมืองอยู่บนที่มีการต่อสู้กันด้วยอาวุธยืนเคียงข้างด้วยความสามัคคีกับชาวปาเลสไตน์โดยการเป็นประธานของท่านโอดงโกเจเจอาบูบาการัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอูกันดาประธานขบวนการบ่ร่วมกลุ่ม